สวัสดีค่ะพบกับมิ้นและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยสำหรับวันนี้มิ้นมีเรื่องลำไยมาฝากกันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในสวนลำไยเจ้าต้นลำไยอยู่ในช่วงของการเริ่มบานของดอกลำไยการผสมระหว่างเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียฉะนั้นเนี่ยในคัมภีร์ระบอกไว้เลยนะคะว่าห้ามฉีดพ่นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อแมลงที่จะช่วยผสมเกสรค่ะและที่สำคัญก็ต้องให้น้ำอย่างพอเพียงและสม่ำเสมอด้วยค่ะเราก็ทราบแผนการทำงานในสวนลำไยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาติดตามชมกันดีกว่าค่ะว่าในสัปดาห์นี้นั้นมีการทำงานในสวนลำไยอย่างไรกันบ้างในช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นช่วงของการบานของช่อดอกลำไยดังนั้นช่วงนี้ก็ยังต้องงดการฉีดสารเคมีเพราะจะเป็นอันตรายต่อแมลงที่จะช่วยผสมเกสรในสวนของลำไยนั่นเองรวมไปถึงการเพิ่มธาตุอาหารในช่วงนี้เกษตรกรควรฉีดพ่นสาหร่ายทะเลที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโบรอนและสังกะสีเป็นต้นในอัตรา30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรซึ่งจะช่วยในการติดผลของลำไยได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนอกจากนี้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจการเข้าทำลายของโรคและแมลงและในกรณีที่พบเห็นโรคพุ่มไม้กวาดให้ตัดช่อที่มีการเข้าทำลายของโรคออกในทันทีกำจัดได้โดยการนำมาเผาทิ้งห้ามทิ้งไว้ในบริเวณสวนเด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้โรคแพร่กระจายได้และกลับมาสร้างความเสียหายให้กับสวนลำไยได้อีกสำหรับการให้น้ำกับต้นลำไยนั้นก็ยังคงเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและควรให้ในปริมาณที่พอเพียงด้วยนะคะสำหรับการทำงานในสัปดาห์หน้าของสวนลำไยนะคะในคัมภีร์ของเราก็บอกไว้ค่ะว่าเจ้าต้นลำไยจะมีการบานของดอกรุ่นสุดท้ายค่ะก็ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและพอเพียงนะคะรวมไปถึงในช่วงนั้นก็ยังจะสามารถใส่ปุ๋ยได้อีกด้วยและการให้ปุ๋ยนั้นต้องมีองค์ประกอบมากมายหลายอย่างรวมไปถึงยังต้องเฝ้าระวังแมลงที่จะเข้ามาทำลายอีกด้วยฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามในสัปดาห์หน้ากันดีกว่านะคะว่ามีวิธีการและแผนการทำงานในสวนลำไยอย่างไรกันบ้างสำหรับเกษตรกรท่านใดนะคะที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถโทรเข้ามาสอบถาม call center ของเราได้ค่ะที่เบอร์02-967-7014หรือ088-507-5000ที่ SMS ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่468-9110หรือจะที่อีเมลพิมพ์และส่งกันมาได้ค่ะที่ news@kstation.tv หรือที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ก็ได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดีๆค่ะจากรองศาสตราจารย์ดร.อัมไพวันพารานุวัฒน์อาจารย์ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยังมีอาจารย์ภาวินมโนชัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้รวมไปถึงอาจารย์ยุทธนาเขาสุเมนจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาวิทยาเขตลำปางก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นและรายการ52สัปดาห์ต้องขอลาไปก่อนยังไงอย่าลืมติดตามรับชมรายการของเรากันให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ